มีชาวบ้านที่จังหวัดนาราธิวาสเนี่ยบอกว่าเนี่ยน,นะครับฝากเงินในสหกรณ์อมทรัพย์หมู่บ้านปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเงินในสหกรณ์21ล้านบาทเนี่ยศูนย์หมดเลยนะครับเขาก็เลยไปแจ้งความกันมีตัวแทนชาวบ้านชื่อว่าน,น,นายนราหลงรามเดินทางไปพร้อมกับชาวบ้านที่เป็นสมาชิกอมทรั์เพื่อการผลิตบ้านกําแพงจำนวนกว่า50คนไปแจ้งความที่สพตันหยง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อดำเนินคดีกับประธานกองทุนและคณะกรรมการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารเงินออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกำแพงในข้อหายักยอกทรัพย์โดยน,นายนราหลงรามตัวแทนชาวบ้านเนี่ยไล่ฟังบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือในหมู่บ้านบ้านกำแพงได้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกำแพงขึ้นมานานหลายปีแล้วนะครับเดิมอยู่ในความรับผิดชอบของชาวบ้านให้ดําเนินการกันเอง ต่อมาก็มีประธานและคณะกรรมการทําหน้าที่เกี่ยวกับเงินของกลุ่มออมรัพย์โดยมีคณะกรรมการ8คนปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่ม560คนมีจํานวนเงินฝากสมาชิกประมาณกว่า21ล้านบาทแล้วก็มีเงินอยู่ในลูกหนี้ฉุกเฉินประมาณ600กว่าบาทปล่อยให้สมาชิกกู้สามัญประมาณ16ล้านบาททุกปีก็มีการปันผลเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกในทุกวันที่27ธันวาคมของทุกปี แต่ล่าสุด27ธันวาคม63ที่ผ่านมาคณะกรรมการไม่สามารถนําเงินปันผลมาให้แก่สมาชิกได้เหมือนทุกๆปีต่อมาสมาชิกจึงได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเงินฝากของสมาชิกที่เหลืออยู่เพื่อส่งคืนให้กับสมาชิกว่ายังอยู่ครบหรือไม่ปรากฏไม่มีเงินเหลืออยู่เลยล่าสุดทางรองสารวัตรสอบสวนสพตันยงรับแจ้งความเดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมด แล้วก็มีการสอบปากคําผู้เสียหายนะครับรวมทั้งผู้ที่ถูกกล่าวหาเพื่อดําเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปนี่นะครับ